กระสุนปืนมวล 0.05 กิโลกรัมเคลื่อนที่เข้ากระทบแท่งไม้ที่ยึดแน่นกับผนังเป็นแท่งไม้ที่ยึดแน่นกับผนังขณะเริ่มกระทบเนื้อไม้ตอนที่กระทบเนื้อไม้นะคะกระสุนปืนมีอัตราเร็ว400เมตรต่อวินาทีปรากฏว่าทะลุเข้าไปในเนื้อไม้ได้ 0.1 เมตรแสดงว่าพอถึง 0.1 เมตรแล้วก็หยุดนะถ้าแรงต้านของเนื้อไม้ที่กระทำต่อกระสุนปืนมีค่าคงที่สิ่งที่นักเรียนต้องคำนวณหามีอะไรบ้างดูนะคะมองภาพออกไหมเอาไม้ไปยึดกับผนังไว้แล้วก็ยิงปืนเล็งไปที่ไม้ตอนที่ลูกปืนกระแตะไปแตะที่ไม้ตอนนั้นมีความเร็ว400เมตรต่อวินาทีพอเข้าไปได้ลึก 0.1 เมตรก็หยุดแสดงว่าความเร็วสุดท้ายเป็น0นะคะระยะกระจัดที่เข้าเนื้อไม้ได้ 0.1 เมตรไอตอนก่อนจะไปชนไม้ไม่ต้องคำนึงถึงเอาตอนที่ชนแล้วก็หยุดถ้าเป็นกรณีอื่นอาจจะเป็นชนแล้วก็กระเด้งอันนี้เป็นกรณีของกระสุนปืนไอพวกกระสุนปืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ที่ใช้กับการเข้าผนังเข้าเนื้อไม้ทะลุผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีกรณีเกิดขึ้นเสร็จหรือยังโจทย์เสร็จแล้วนะคะมาดูว่าต้องหาอะไรบ้างให้หาการดนที่เนื้อไม้กระทำต่อกระสุนปืนการดนที่เนื้อไม้กระทำต่อกระสุนปืนถ้าถามถึงเนื้อไม้กระทำต่อกระสุนปืนค่าที่ได้ออกมาต้องเป็นบวกหรือลบถ้าการดนที่กระสุนปืนกระทำต่อเนื้อไม้เป็นทิศเดียวกับ u ใช่ไหมคะเป็นบวกแต่ถ้าเกิดเนื้อไม้กระทำต่อกระสุนปืนทิศตรงข้ามก็เป็นลบให้หาเวลาที่กระสุนปืนเคลื่อนที่ได้ในเนื้อไม้นะคะให้หาแรงต้านของเนื้อไม้ที่กระทำต่อกระสุนปืนข้อไหนที่เราสามารถคำนวณได้โดยความรู้เดิมไม่ต้องใช้การดนและแรงดนก็ได้ข้อไหนคะข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ที่หาได้ด้วยความรู้เดิมข้ออะไรข้อ2ก็หาได้นะคะพอหาข้อ2ได้ก็หาข้อ3ได้ด้วยความรู้เดิมเช่นเดียวกันซิกมา F เท่ากับ MA เห็นไหมคะก็แล้วแต่ถนัดนะคะจะใช้ความรู้เดิมความรู้ใหม่คนแรกได้แล้วเพื่อนๆได้เหมือนกันไหมคะเขาจะได้ติดลบเพราะอะไรคะเพราะเขาถามว่าการดนที่เนื้อไม้กระทำต่อกระสุนปืนนั้นทิศต้องสวนทางกับกระสุนปืนใช่ไหมคะก็จะได้ลบขนาดก็เป็น20กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะคะหรือหาได้จากเดลต้าพีนั่นเอง m วงเล็บ v ลบ u ต่อไปค่ะหาเวลาเวลานั้นใช้ความรู้เดิมในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงก็ได้นะคะ
คนะคะ0.0005นะคะตัวเลขแบบนี้เวลาที่นักเรียนคำนวณได้แล้วนะคะครูแนะนำให้เขียนในรูปของการคูณเลขยกกำลังหรือสัญญากรวิทยาศาสตร์เพราะว่าอะไรเวลาที่เราไปคูณต่อมันจะได้ไม่พลาดนะคะ0.0005ก็คืออะไรคะ5คูณ10ยกกำลังลบ4 1 2 3 4การเลื่อนจุดนะคะ2 3 4วินาที5คูณ10ยกกำลังลบ4เอาได้เวลาแล้วพอได้เวลาแล้วหาแรงได้ยัง MV ลบ MU รู้ยังรู้แล้วเวลารู้แล้วหา F ได้ยัง F ได้ยังมันได้ทุกตัวในสมการแล้วเหลือ F อย่างเดียวคนอื่นได้ยังคะใครได้แล้วบ้างเพื่อนช่วยกันปิดไว้ก่อนเลขที่เท่าไหร่43ใช่ไหม43คราวหน้าเราจะเอา43อีกจนกว่า43จะยอมออกมาจากสมการ F เท่ากับ M V ลบ U ส่วน T มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกอะคะ M V ลบ U รู้อย่างไรเมื่อกี้เนี้ยข้อแรกที่เพื่อนมาหานะคะการดนอะทั้งหมดนี้ได้อะไรลบ20ใช่ไหมคะข้างล่างได้เท่าไหร่5คูณ10ยกกำลังลบ4 T อะได้แล้วใช่ไหมคะ5 4หารด้วย10ยกกำลังติดลบยกขึ้นไปก็เป็น10ยกกำลังที่เป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเป็นลบ4คูณด้วย10ยกกำลัง4เป็นเท่าไหร่นั่นเองเท่าไหร่คะกี่พัน4พันหรือ40,000สี่หมื่นใช่ไหมคะนิวตันใช่ไหมนะอันนี้คือคำตอบติดลบเพราะอะไรคะเป็นแรงที่ไม้กระทำต่อลูกปืนเป็นแรงต้านนะที่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของลูกปืนนั่นเองก็จะได้เครื่องหมายที่เป็นลบนะคะพอได้ไหมถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่ได้ดูข้อต่อไป